ผักบุ้งจีนเรียวไผ่ผักบุ้งจีนเรียวไผ่พัดแตกต่างกันยังไงซื้อไหนคุ้มกว่ากันมาติดตามคลิปนี้กันดูครับผักบุ้งจีนเรียวไผ่เจไต่นะครับเป็นผักบุ้งที่ขายดีที่สุดเท่าที่นะโทนี่เคยขายมาเลยนะครับปกตินะครับก็คือตัวนี้ครับเป็น OP นะครับซองละ15บาทนะครับ1ซองนะครับเขาก็จะมีระบุไว้นะครับว่าน้ำหนัก20กรัมนะครับแล้วก็จำนวนเมล็ดประมาณ420เมล็ดนะครับทีนี้ครับเจไต่เขาออกมาใหม่นะครับเป็นผักบุ้งจีนเรียวไผ่พัดนะครับซึ่งสอบถามทางเจไต่แล้วเขาก็บอกว่าตัวนี้มันเป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับกับผักบุ้งจีนเรียวไผ่อันเดียวกันเลยนะครับแล้วจะแตกต่างกันตรงไหนนะครับข้อที่1นะครับก็คือแตกต่างกันที่ปริมาณเมล็ดนะครับจากเดิมนะครับได้20กรัมนะครับซองนี้นะครับจะได้ถึง40กรัมนะครับแล้วก็เมล็ดนะครับได้ถึง 1,050 เมล็ดนะครับซึ่งอันนี้ก็แปลกนะครับเพราะว่าซองนี้20กรัมนะครับได้420เมล็ดแต่ว่าพอเป็น40กรัมนะครับแทนที่จะกลายเป็น840เมล็ดนะครับแต่กลายเป็นว่า 1,050 เมล็ดก็แสดงว่าอันเนี้ยเมล็ดอาจจะเล็กกว่านะครับข้อ2นะครับเรื่องของอัตรางอกนะครับทางเจไต่นะครับเค้าเคลมว่าผักบุ้งจีนเรียวไผ่พัดนะครับอัตรางอกสูงกว่านะครับซึ่งเท่าที่ดูนะครับอย่างผักบุ้งจีนเรียวไผ่ธรรมดานะครับอัตรางอกนะครับอยู่ที่ 80% นะครับแต่พอดูผักบุ้งจีนเรียวไผ่พลัสนะครับอัตรางอกจะสูงขึ้นมาเป็น 85% นะครับข้อที่3นะครับราคานะครับก็จะแพงขึ้นนะครับผักบุ้งจีนเรียวไผ่ธรรมดานะครับซองละ15บาทนะครับส่วนผักบุ้งจีนเรียวไผ่พลัสนะครับจะซองละ25บาทนะครับทีนี้ครับเราควรจะซื้ออันไหนนะครับคุ้มค่ากว่ากันนะครับเดี๋ยวผมลองคิดคำนวณให้ดูนะครับอ่ะเราก็ต้องใช้วิธีการนะครับเริ่มจากผักบุ้งจีนเรียวไผ่ก่อนนะครับเขาบอกว่าได้420เมล็ดนะครับอัตรางอกอยู่ที่ 80% นะครับก็คือ100เมล็ดนะครับจะงอกอยู่80นะครับถ้า420เมล็ดจะงอกเท่าไหร่นะครับก็เอา80นะครับหาร100ใช่ไหมครับแล้วก็คูณ420เอา0ตัดกันนะครับตัดเอา8คูณ42เท่ากับ336นะครับเพราะฉะนั้นจะงอก336เมล็ดนะครับถ้าคิดเป็นราคา15บาทนะครับได้336เมล็ดนะครับเพราะฉะนั้นเอา15บาทตั้งนะครับหารด้วย336เมล็ดนะครับตกอยู่ที่นะครับ15หาร336นะครับตกอยู่ที่เมล็ดละ 0.044648 บาทนะครับอันนี้ก็คือเรียวไผ่นะครับทีนี้ก็เรามาดูผักบุ้งจีนเรียวไผ่พัดกันบ้างนะครับเรียวไผ่พัดนะครับ100เมล็ดนะครับงอก85นะครับ85อันนี้เขาได้ถึงทั้งหมด 1,050 เมล็ดใช่ไหมครับ 1,050 นะครับเพราะฉะนั้นเอา85ตั้งนะครับหารด้วย100คูณ 1,050 เจอได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเอาตัดนะครับตัดแล้วก็515210515210515นะครับเอา85คูณ21หาร2นะครับ85คูณ21หาร2 892เมล็ดนะครับ892เมล็ดนะครับทีนี้ซองละ25บาทใช่ไหมครับก็เอา25ตั้งนะครับหารด้วย892เมล็ดนะครับจะเท่ากับ25หารด้วย892เท่ากับ 0.028062691 บาทนะครับนี่ครับบทสรุปที่ได้นะครับก็คือว่าถูกกว่านะครับเรียวไผ่พัดถูกกว่านะครับเพราะว่าเมล็ดละแค่ 0.028062691 นะครับแต่ถ้าเป็นเรียวไผ่เมล็ดละ 0.044642 นะครับถูกกว่าครึ่งนึงเลยนะครับ wow. ผมโอ้โหถึงแม้ว่าเขาจะจ่ายแพงช่วงตอนแรกนะครับแต่ว่าถ้าคำนวณแล้วนะครับถูกกว่าก็คือมันเป็นพันเดียวกันนะครับมันเป็นสายพันเดียวกันนะซื้ออันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ราคาที่มันถูกกว่าต่อเมล็ดนะครับเนี่ยเห็นไหมถูกกว่าครึ่งนึงให้ซื้อเรียวไผ่พัดนะครับแต่เกิดปลูกน้อยก็ซื้อเรียวไผ่ธรรมดาก็ได้นะครับโอเคเพราะว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับอันนี้ผมก็อึ้งเหมือนกันถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับเกษตรแบบนี้นะครับอย่าลืมตามช่องของโทนี่มาฟังไว้ครับคิดถึงเกษตรคิดถึงโทนี่เกษตรครับสวัสดีครับ